อดีตคนไอทีวีเปิดเอกสารรับเลิกจ้างพนักงานยันชัดเลิกกิจการสถานีโทรทัศน์จากกรณีที่รายการข่าวสามมิติได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่26เมษายน2566ซึ่งพบว่าบันทึกการประชุมที่มีการเผยแพร่เป็นเอกสารไม่ตรงกับการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหนึ่งในผู้ถือหุ้นไอทีวีที่มีสิทธิ์เข้าฟังได้บันทึกคลิปเอาไว้โดยได้มีการเผยตอบคำถามถึงสถานะของบริษัทไอทีวีว่ามีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่โดยในคลิปพบคำตอบว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆครับก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับแต่เมื่อลงในบันทึกการประชุมถูกบิดเบือนกลายเป็นปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติล่าสุดวันที่11มิถุนายน2566นายเอกราชอุดมอำนวยว่าที่ส.ส.ก้าวไกลเขตดอนเมืองอดีตพนักงานไอทีวีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เอกราชอุดมอำนวย MFP เปิดเอกสารลับเฉพาะแจ้งการเลิกจ้างพนักงานไอทีวีโดยในเอกสารพบว่ามีข้อความสำคัญว่าเนื่องด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.ได้บอกเลิกสัญญาเข้าร่วมงานและดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ USF ระหว่างสปน.และบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนบริษัทเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการและดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไอทีวีต่อไปได้ตามกฎหมายและทำให้บริษัทต้องยุติการประกอบธุรกิจสถานีโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่8มีนาคม2550เป็นต้นไปขณะที่นายเอกราชได้มีการระบุข้อความว่าในฐานะอดีตคนไอทีวีผมสะเทือนใจไอทีวีตกเป็นเหยื่อทางการเมืองอีกครั้งผมทำงานที่แรกก็ที่ไอทีวีเริ่มต้นจากเป็นนักศึกษาฝึกงานโต้ผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเมื่อปี2548จากนั้นได้บรรจุเป็นพนักงานประจำของสถานีในตำแหน่งครีเอทีฟรายการร้านชำยามเช้าจากนั้นในปี2549ตนเองได้ย้ายมาอยู่ที่ฝ่ายข่าวไอทีวีรับผิดชอบโต๊ะข่าวสังคมรายการข่าวเที่ยงวัยทีนจนกระทั่งสถานีโทรทัศน์ไอทีวีถูกยกเลิกสัญญาสัมปทานในวันที่7มีนาคม2550ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผมต้องตกงานเหมือนกับพนักงานไอทีวีนับพันคนก่อนที่ผมจะทำงานด้านสื่ออีกระยะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเคลื่อนทางการเมืองในฐานะคนอยากเลือกตั้งและได้มาทำงานการเมืองกับพรรคก้าวไกลแต่เมื่อผมได้รับเลือกเข้ามาทำหน้าที่ส.ส.เขตดอนเมืองของพรรคก้าวไกลและจะทำหน้าที่เพื่อโหวตให้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนให้ความไว้วางใจเลือกผมมาทำหน้าที่นี้และพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่งมากถึง14ล้านเสียงแต่กลับกลายเป็นว่าประเด็นหุ้นไอทีวีของคุณพิธากลับถูกนำมาใช้ในทางการเมืองซึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่ในฐานะอดีตคนไอทีวีรู้สึกเจ็บปวดที่ครั้งหนึ่งไอทีวีเคยตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองจนกระทั่งต้องปิดตัวลงไปและครั้งนี้การที่หุ้นไอทีวีซึ่งเคยเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประชาชนและนักลงทุนสามารถซื้อหุ้นได้อย่างเปิดเผยมีผู้ถือหุ้นนับหมื่นรายและถูกพักการซื้อขายรวมทั้งยุติการเป็นสถานีโทรทัศน์หรือทำธุรกิจสื่อตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีสมัยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มีมติให้ยกเลิกสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่7มีนาคม2560หรือกว่า16ปีแล้วส่วนหุ้นก็หยุดการซื้อขายมายาวนานจนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในปี2557การดำเนินธุรกิจเป็นเพียงการต่อสู้คดีตามกฎหมายเท่านั้นมีรายได้จากดอกเบี้ยเงินต้นที่ไอทีวีเคยประกอบกิจการเท่านั้นแต่ขณะนี้กลับมีความพยายามที่จะทำให้ส่งผลในทางที่ไม่เป็นคุณกับนายพิธานอกเหนือจากการตรวจสอบตามสิทธิและกฎหมายมีการแก้ไขเอกสารต่างๆเพื่อยังทำให้เห็นว่าไอทีวียังทำธุรกิจสื่อรวมทั้งมีการทำหนังสือไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อเร่งรัดคดีไอทีวีให้ตัดสินภายในเดือนนี้เพื่อให้มีผลบางอย่างทางกฎหมายกับคุณพิธาโดยตรงผมรู้สึกสะเทือนใจที่มีความพยายามทำให้ไอทีวีฟื้นคืนชีพเพื่อมีจุดประสงค์เป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกครั้งเพื่อขัดขวางการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรีของนายพิธาที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผมจึงอยากเรียกร้องในฐานะอดีตคนไอทีวีที่เคยประสบชะตากรรมต้องตกงานและเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2550ขอให้หน่วยงานต่างๆให้ความเป็นธรรมกับนายพิธาและพิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักของกฎหมายที่มีนิติรัฐและนิติธรรมเ
ครับมีใช่แค่อดีตคนไอทีวีอย่างตนที่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการใช้กระบวนการกฎหมายมาทำลายความตั้งใจทำงานทางการเมืองของคุณพิธาและทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาที่ประชาชนได้เลือกตั้งให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลและคุณพิธาอีกด้วยรวมทั้งจะทำให้ในวงการกฎหมายซึ่งปัจจุบันตนก็ทำหน้าที่ในฐานะทนายความและนักกฎหมายคนหนึ่งว่าหลักนิติรัฐและนิติธรรมที่ควรจะเป็นและเป็นกรณีศึกษาอีกครั้งหรือไม่และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ห้ามถือครองหุ้นสื่อแท้ที่จริงเพื่อการป้องกันผลประโยชน์และส่วนได้เสียทางการเมืองหรือใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมากกว่าทั้งนี้พรรคก้าวไกลโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคจะนัดแถลงข่าวเวลา 11:00 น.วันที่12มิถุนายน2566ภายหลังข่าว3มิติเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีปรากฏชัดว่าบริษัทไอทีวีไม่ได้ดำเนินกิจการสื่อซึ่งไม่ตรงกับเอกสารรายงานการประชุม